สมมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทั่วโลกครับวันนี้พาเพื่อนๆไปดูแนวทางไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาฝาสูบโกงงอเสือสูบโกงงอในสไตล์ช่างบ้านๆช่างบ้านนอกเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง FC จากการที่เราเห็นฝาสูบที่มีปัญหาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือฝาสูบมันโกงงอเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งขาวส่วนหนึ่งดำนะครับส่วนที่ดำก็อยู่ตรงเนี้ยบริเวณที่มือชี้อยู่ตอนนี้นะครับส่วนที่ดำก็คือจุดที่กำลังอัดมันรั่วไปที่ช่องทางเดินของน้ำทำให้เกิดอาการน้ำดันขึ้นหม้อน้ำนะครับเพื่อนๆนะในเคสนี้ถือว่าดันรุนแรงมากเลยนะครับเพราะว่าแค่กดคันสตาร์ทเนี่ยน้ำก็พุ่งขึ้นหม้อพักแล้วน้ำก็พุ่งออกฝาหม้อน้ำแล้วนะครับทุกท่านนะเสือสูบก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับเริ่มนะครับที่บริเวณเสาเสือสูบเสานี้นะครับมายังเสานี้นะครับทุกท่านก็คือจุดที่มันโก่งงอมมากๆส่วนที่เหลือนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าขอบปอกสูบมันขาวนะครับสีมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับทุกท่านนี่นะครับเห็นไหมนะจุดดำกับจุดขาวนะครับจุดดำก็คือจุดที่มันรั่วนั่นเองนะครับทุกท่านสำหรับเสือสูบกับฝาสูบโซนิกที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีอาการน้ำดันนะครับส่วนมากนะครับถ้าเราไปลงกึ่งมันจะไม่หายถ้าลงกึ่งไม่เก่งจริงๆฝีมือไม่ถึงนะส่วนลงกึ่งที่ฝีมือถึงผมก็ยอมรับนะเพราะว่าผมไปแก้บางโรงกึ่งนี่โอ้โหเอากลับมาน้ำดันแรงกว่าเดิมบีก็มีนะครับทุกท่านสาเหตุก็เพราะว่านะครับเวลาที่เราส่งโรงกึ่งโรงกึ่งจะทำการปาดฝาสูบในลักษณะหัวกระสุนนะครับพอเป็นหัวกระสุนแล้วนะครับฝั่งโซ่ราวดินเขาทำเรียบทีนี้นะครับฝั่งโซ่ราวดินเขาทำเรียบทำให้เกิดอาการโกงงอนะจุดบริเวณที่เรากล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันบ้างนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะประกอบไปด้วยหินลับมีดนะครับหินลับมีดตัวนี้นะครับเราได้ทำการปรับแต่งให้มันเรียบ180องศาแล้วนะครับส่วนไฟเบอร์ตัวนี้เอามาทำอะไรในกรณีที่มันโก่งงอมากๆเราจะจับถูกับไฟเบอร์เลยนะครับจับถูกับไฟเบอร์นะครับแล้วค่อยมาหินลับมีดปรับอีกรอบนึงแล้วก็ไปขัดกระจกกับกระดาษทรายในรอบสุดท้ายในการขัดนะครับเราจะขัดเป็นลักษณะเลข8นะครับเพื่อนๆ นะทำไมถึงต้องทำการขัดเสือสูบให้เป็นลักษณะของเลข8นะครับเพื่อนๆก็เพราะว่านะครับเขาห้ามถูแบบนี้เขาห้ามถูวนเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าน้ำหนักมือมันจะลงด้านเดียวน้ำหนักมือจะลงตำแหน่งเดียวทำให้นะครับเสือสูบกินเอียงกินเฉียงนะครับทุกท่านดังนั้นการขัดฝาสูบนะครับเสือสูบเนี่ยเอาให้ขัดเป็นเลข8นะครับน้ำหนักมือนะครับเวลาเอียงไปซ้ายน้ำหนักมือก็จะลงซ้ายเวลาเอียงมาขวาน้ำหนักมือลงขวาเวลาหมุนเฉียงเดินหน้าขึ้นไปน้ำหนักมันก็จะลงด้านหน้านะครับเวลาเราดึงกลับมาน้ำหนักลงด้านหลังแบบนี้นะครับน้ำหนักมันจะลงพร้อมกันนะครับทุกๆด้านนะครับในขณะที่เราขัดเป็นเลข8นะครับดังนั้นการขัดฝาสูบต้องขัดเป็นเลข8เท่านั้นนะครับขัดฝาสูบกับเสือสูบนี่แหละนะครับทุกท่านนะนี่นะครับเมื่อกี้เราขัดกันเล่นๆนะครับขัดถูให้ดูนะครับก็มันมีบางส่วนที่โกงงอเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วแหละเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการขัดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขัดหาจุดที่มันโกงงอก่อนนะครับนะครับก่อนที่เราจะขัดเราก็ต้องใช้ลูกไม้สักนิดนึงลูกเล่นสักนิดนึงก็คือการทาสีนั่นเองนะครับทำไมถึงต้องทาสีหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนี่มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับนี่มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะเราอยากจะรู้ว่าจุดไหนที่มันโกงงอนะครับเราก็ต้องทาสีลงไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทาสีเราขัดก็มันก็ขัดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเราก็เห็นอยู่ว่าบางทีนะครับเราขัดมันก็ขาวไอ้ที่เขาขาวด้วยกันเนี่ยมันจะมีจุดที่มันโก่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นถ้าเราทาสีลงไปแบบนี้เราจะหาจุดโก่งงอได้เร็วขึ้นนะครับและเราจะรู้ว่ามันโก่งงอเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรา
จะทำการขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อนะครับหาตำแหน่งที่มันโก่งงอนะครับเราจะดูตำแหน่งที่มันโก่งงอนะครับว่าตำแหน่งไหนเอ่ยที่มันโก่งงอมากๆนะครับเราจะได้หาแนวทางการแก้ไขว่าเราจะไปต่อในลักษณะไหนนะครับทุกท่านนี่เราก็จะขัดในลักษณะเลข8อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับสักประมาณนาทีนึงนี่แหละนะครับไม่เกินนี้นะครับวันนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับให้เพื่อนๆน้อง FC ได้ดูเลยเราจะไม่ตัดนะครับทุกท่านเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตำแหน่งที่ผมว่าไว้ที่ผมกล่าวไว้ก็คือฝั่งของโซ่ราวลิ้นมันเป็นฝั่งที่โผล่งอนะครับทุกท่านมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ขัดเบาๆนะครับธรรมดาธรรมดานะครับเห็นไหมจุดไหนที่สีมันหายไปก็คือจุดนั้นมันไม่โกงงอนะครับหรือว่ามันอาจจะโกงงอเล็กๆน้อยๆก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับส่วนจุดที่มันโกงงอเยอะๆสีมันก็ยังคงเหลืออยู่เหมือนเดิมยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างตรงเนี้ยนะครับมันโกงงอเห็นไหมนะครับและนะครับกระบอกสูบตรงกลางมันยังดำอยู่เห็นไหมกระบอกสูบตรงกลางดำอยู่นั่นหมายความว่าขอบนอกเนี่ยมันสูงนะครับกระบอกสูบตรงกลางมันต่ำลงไปนะครับดังนั้นนะครับผมจะใช้เป็นหินลับมีดในการขัดเพื่อให้มันเอาเสมอกันก่อนแล้วก็จะทำการทาสีแล้วก็ขัดกระดาษทรายดูอีกรอบนึงนะครับท่านในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่น้อง FC ด้วยที่ใช้เท้านะครับในการเหยียบนะครับให้เสื้อสูบมันไม่ดิ้นนะครับทุกท่านก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับมันอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับเมื่อเราใช้หินลับมีดขัดไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ากระบอกสูบตัวที่เป็นเหล็กนะครับมันเริ่มขาวขึ้นมาแล้วนะครับกระบอกสูบตัวที่เป็นเหล็กเริ่มขาวขึ้นมาแล้วแต่กระบอกสูบนะครับตรงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมันยังเป็นสีดำอยู่เห็นไหมนะครับอันหมายความว่าหน้าสัมผัสนะครับของกระบอกสูบกับปะเก็นตรงนั้นมันซุดลงไปนะครับมันสึกหรอลงไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะถ้ามันสึกหรอลงไปแบบนี้นะครับน้ำดันสิครับเพื่อนๆเนี่ยเราขัดเนี่ยมันยังไม่ขาวเลยไม่ตรงกลางนะครับอันนี้เราขัดไปพักใหญ่แล้วนะครับเราขัดไปพักใหญ่แล้วเราขัดจนมันขาวแล้วนะครับทุกท่านมันขาวแล้วเราก็ทาสีแบบนี้แล้วเราก็จะทำการนะครับแล้วเราก็จะทำการขัดกระดาษทรายเพื่อนะครับตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมันใกล้มันได้ที่หรือยังนะครับมันเรียบเสมอกันหรือยังมันขาวเสมอกันหรือยังเวลาที่เราขัดไปเนี่ยนะครับสีมันออกไหมนะครับนี่นะครับเมื่อเราทำการขัดไปแล้วนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับมันยังมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งหนึ่งที่สีมันยังไม่ออกนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับตำแหน่งที่สีมันไม่ออกผมจะต้องทำการขัดด้วยหินรับมีดจนกว่ามันจะลงไปเสมอกันนะครับทุกท่านนะเอาละคลิปนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ